ผู้เกียรติที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับเป็นประธานในพิธีสุภาพิเศษท่านอำเภอเอาอะไรนะครับรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิราชประชาแล้วก็ได้มามอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมามอบชาวเมืองเสริมงามจังหวัดลำปางตั้งต่ำเงาตั้งต่ำวางเดือดเงาวางรอใส่บนต้นสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขความสำเร็จเจริญก้าวหน้าและสมประสงค์ในสิ่งที่เป็นฝันนะมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มันคงยิ่งเพิ่มสุขไปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับแทนพระองค์นะครับได้มอบผ้าห่มดีได้รับแจกเครื่องกันหนาวนะครับจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แต่ลืมนะครับได้เข้ามาถึงที่รถเป็นช่วงกลางนะครับแต่ลืมคู่เมืองนี่ก่อนเนาะนะครับเดชพระเจ้าอยู่หัวนะครับเฮาทับเฮาเคารพเปิดก่อนนะครับสิบท่านด้วยกันนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะครับท่านเราเชื่อนะครับพื้นที่ไปถึงบ้านเนี่ยหรือว่าที่ที่แจกผ้าห่มในวันนี้สวยนะครับในนามของกระทรวงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับไว้ณโอกาสนี้สวยตลอดถึงก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่หมวกอุ่นเนาะตอนนี้จ้าแม่ดูน้องนี่เด้อจ้าจ้าเหมือนที่ผมได้ดีนน้ำเข้า